ประเทศกรีซนะครับตอนนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีร้อนขนาดไหนเขาตอกไข่ลงไปกับพื้นเลยผลออกมาเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับเดี๋ยวเขาตอก2ฟองนะเดี๋ยวฟองแรกเขาตอกลงไปในกระทะก่อนนะแล้วเด็กอีก1ฟองเนี่ยเขาจะตอกลงไปที่พื้นเลยนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆเลยว่าช่วงนี้มันร้อนจริงๆอ่ะคุณพลอยลองดูนี่ตอกลงไปสุกไหมครับอันนี้คือแบบตอกไปเฉยๆไม่ได้เหมือนกันที่เราทดลองตอนเด็กๆที่จะต้องใช้แว่นขยายไปรวมแสงนะอันนี้คือแบบร้อนจริงๆตามรายงานข่าวยืนยันเลยนะครับว่าไม่ได้ใช้แหล่งความร้อนอื่นใดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพจากเมืองลาริซาในภาคกลางของกรีซที่ตอกไข่ดาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับลงไปนี่ไข่สุกเลยไข่แดงอาจจะเหลือนิดนึงอ่ะใครที่ชอบทานแบบไข่แดงไม่สุกหน่อยอันนี้ดีเลยนะแต่ว่าคนที่นั่นบอกว่าไม่ดีแน่นอนเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดจริงๆครับกรมอุตุนิยมวิทยาของกรีซเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เมืองลาริซาแห่งนี้พุ่งสูงสุดแต่46องศาเซลเซียสนอกจากนี้เนี่ยกรีซเผชิญกับเรื่องของไฟป่ารุนแรงแล้วก็ยังมีคลื่นความร้อนรุนแรงที่หนักที่สุดในรอบ34ปีด้วยนะครับอุณหภูมิที่กรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซและทั่วประเทศพุ่งสูงทั่วหน้าเมื่อวานนี้เนี่ย2สิงหาคมอุตุนิยมวิทยากรีซบอกเลยว่าอุณหภูมิที่กรุงเอเธนส์นั้นพุ่งสูงสุดแตะ44องศาเซลเซียสแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านพลังงานของรัฐบาลกรีซเตือนว่าการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงลิ่วเลยครับหลังขึ้นความร้อนถล่มนะยิ่งอากาศมันร้อนบ้านเรือนประชาชนห้างร้านต่างๆก็กระนำเปิดเครื่องปรับอากาศครับเพื่อสู้กับอากาศที่มันร้อนแล้วเนี่ยแหละครับเป็นพฤติกรรมที่มันไปซ้ำเติมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รับภาระหนักอึ้งอยู่แล้วหลังนักท่องเที่ยวกว่า3ล้านคนออกมาท่องเที่ยวในฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวของที่นั่นนะครับก็เดินทางมาเที่ยวกันนะพอเจอร้อนจัดปุ๊บก็เปิดแอร์เร่งกันไปใหญ่เลยนะครับอะโครโพลิสแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดนะครับเพิ่งเปิดเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นต้องขอประกาศปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนจัดมากจริงๆครับเกรงว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมจะเป็นอันตรายนะครับนักท่องเที่ยวจากสกอตแลนด์คนหนึ่งหนีร้อนหวังมาเพิ่งเย็นที่นี่แต่กลับเจออากาศที่ร้อนยิ่งกว่าครับนายกรัฐมนตรีของกรีซบอกเลยว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1987เป็นปีที่เกิดคลื่นความร้อนถล่มที่กรีซนะครับจนครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนก็เลยร้องขอให้ประชาชนเนี่ยหาวิธีคลายร้อนอย่างอื่นกันหน่อยนะครับนอกเหนือจากการเปิดเครื่องปรับอากาศอยากให้ช่วยกันประหยัดไฟครับขณะที่หลายประเทศทางตอนใต้ของยุโรปยังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงต่อเนื่องเนื่องจากว่าตุรกีนะครับก็เจอไฟป่าไปก็ยังมีอิตาลีสเปนกรีซนะครับโดยเฉพาะที่ตุรกีเนี่ยไฟป่ายังคงลุกลามอย่างหนักอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8รายด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ